สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับสำหรับข้อมูลของปลาในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาชนิดหนึ่งที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาซึ่งปลาชนิดนี้เพื่อนๆสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นแหละครับโดยสีสันลวดลายที่สะดุดตาประกอบกับลีลาการว่ายน้ำที่ดูชิวๆเนิบๆจึงทำให้ปลาตัวนี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาแตงโมหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือปลาสร้อยนกขาวลายตรงครับปลาแตงโมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเพล็กโตลินชัสวิสตาตัสจัดอยู่ในวงปลากระพงแสมพบได้ในบริเวณมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียส่วนในประเทศไทยจะพบได้เฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามันครับลักษณะภายนอกลำตัวก็จะป้อมแบนข้างริมฝีปากหนาลำตัวจะมีลวดลายเป็นแนวนอนสีขาวสลับดำคล้ายกับม้าลายส่วนบริเวณใบหน้าจะเป็นสีเหลืองและบริเวณที่เป็นครีบทั้งหมดก็จะเป็นสีเหลืองพร้อมกับลายจุดสีดำครับในธรรมชาตินั้นปลาวัยเด็กมักจะถูกพบอยู่แถวแถวแนวปะการังน้ำตื้นลักษณะการว่ายน้ำจะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มีการว่ายน้ำแบบกระตุกหน่อยๆซึ่งการว่ายน้ำในลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับการว่ายน้ำเรียนแบบหนอนตัวแบนซึ่งจะเป็นกลไกในการป้องกันตัวจากปลานักล่าอื่นๆครับและเมื่อมันโตขึ้นเจ้านี่ก็จะมีลักษณะการว่ายน้ำโดยมันจะชอบลอยตัวอยู่นิ่งๆหรือว่ายน้ำช้าๆอยู่เป็นกลุ่มขนาดเล็กในบริเวณที่มีกระแสน้ำหรือชายขอบของแนวปะการังโดยสามารถพบได้ที่ความลึกตั้งแต่2เมตรไปจนถึง25เมตรครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าเจ้านี้นั้นจัดเป็นปลาที่มีขนาดตัวเมื่อโตเต็มที่แล้วค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่โดยมันสามารถโตได้ถึง30นิ้วเลยทีเดียวดังนั้นตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า600ลิตรขึ้นไปครับสภาพแวดล้อมอื่นในตู้ก็ควรเน้นการจัดให้มีพื้นที่ว่ายน้ำมากๆหินเป็นนั้นอาจจะไม่ต้องมีมากเท่าไหร่ในส่วนของพื้นที่เลี้ยงครับส่วนเรื่องกระแสน้ำเองในตู้ก็สามารถจัดให้มีกระแสน้ำปานกลางไปจนถึงกระแสน้ำแรงๆได้เลยครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของระบบกำจัดของเสียที่ในตู้ควรจะต้องมีระบบกำจัดของเสียที่ดีสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นระบบกรองชีวภาพหรือสกิมเมอร์ที่จะต้องได้คุณภาพอยู่สักหน่อยครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอก็ต้องบอกว่าเจ้านี่จริงๆแล้วเป็นปลาที่ค่อนข้างจะรักสงบครับไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายกับใครอยู่รวมกันเป็นฝูงได้สามารถเลี้ยงรวมกับปลาที่มีขนาดใหญ่พอๆกับมันได้ไม่ว่าจะเป็นปลาในกลุ่มปลาวัวปลาแองเจิลปลาปักเป้าปลาสิงโตหรือปลาแท้งที่มีขนาดใหญ่ๆก็สามารถอยู่รวมกันได้สบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ปลาชนิดนี้จัดได้ว่าเป็นปลาที่เลี้ยงยากอยู่ครับเพราะมันแทบจะไม่ค่อยรับอาหารสำเร็จรูปโดยเจ้านี่จะกินอาหารสดเป็นส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ทะเลสับหรือแม้แต่กุ้งไมซิดแต่ถึงอย่างนั้นเพื่อนๆก็ยังสามารถฝึกให้มันกินอาหารแช่แข็งได้อยู่ครับโดยความถี่ในการให้อาหารก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 ครั้งต่อวันก็เพียงพอแล้วล่ะครับส่วนเรื่องข้อควรระวังก็ต้องบอกว่าเจ้านี่เองจัดเป็นสัตว์กินเนื้อดังนั้นการเลี้ยงร่วมกับปลาอื่นที่มีขนาดเล็กกว่ามันมากๆก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสที่จะถูกปลาชนิดนี้จับปลาขนาดเล็กกว่ามันนั้นกินเป็นอาหารได้ครับการเลือกปลามาลงตู้จึงต้องระวังในส่วนนี้ด้วยครับและนอกจากขนาดของปลาที่จะเลี้ยงร่วมกับมันแล้วปลาชนิดนี้ก็ควรเลี้ยงแต่เฉพาะในตู้ปลาล้วนนะครับเพราะถ้าเลี้ยงในตู้ปะการังก็อาจจะเกิดความเสียหายกับปะการังหลายๆชนิดได้และก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกหรือการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์หรือแม้แต่การคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนแนะนำคลิปต่างๆเข้ามาผมก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางออมได้อีกอย่างหนึ่งแล้วล่ะครับและสำหรับข้อมูลสรุปก็ตามนี้เลยครับ
เอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาอีกตัวที่ดูแล้วจะมีเสน่ห์ไม่น้อยครับแต่การจะเลี้ยงนั้นก็คงต้องอาศัยความดูแลเอาใจใส่และความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ